รู้จักก้อยไหมก้อยรู้จักข้าไหมข้าอ๋อรู้จักไหมโคมบังวะถ้าโคมบังก็เอาหลบสิวะมึงนี่ผ่านไหมได้ผ่านเนาะขอโทษครับกลับมาแล้วกับข้าวโตโซโล่ครั้งนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมจะพาเพื่อนคนญี่ปุ่นประทานอาหารอีสานครับผมขอเสียงต้อนรับให้กับคุณฮิโรโกะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับฮิโรโกะไม่ได้เจอกันนานนะทำไมชวนฮิโรโกะมาทานอาหารอีสานนี่เป็นไงพูดภาษาไทยชัดไหมว่าอีสานได้บอสนะเดี๋ยวก่อนหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยคุณไปเอาคนไทยมาหรือเปล่าฮิโรโกะครับพูดภาษาญี่ปุ่นนิดนึงให้เขารู้ว่าเราเป็นคนญี่ปุ่นจริงๆคุณมาว่า私の名前はヒロコです。カット君とはシュリア。ต่อให้โกหกพูดไปมั่วๆแล้วเขาไม่จับมาได้อยู่ดีนะครับเรารู้จักกันมากี่ปีแล้วฮิโรโกะประมาณ 4-5 ปีโชคดีของผมที่เขาพูดภาษาไทยได้ที่ส่วนมากคนญี่ปุ่นพูดภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวน้อยคนมากที่จะพูดภาษาอังกฤษและน้อยคนสุดๆเลยที่จะพูดภาษาไทยได้อันนี้คือแรไอเทมมากๆกว่าจะได้เจอคนแบบนี้นะครับฮิโรโกะเคยกินอาหารอีสานไหมเคยกินสิฮิโรโกะชอบกินปลาร้าแต่ฮิโรโกะไม่เคยกินไข่มดแดงอะไข่มดแดงเลยเหรอไม่เคยกินไข่มดแดงนี่คนไทยยังหากินยากเลยนะจริงเหรอยากมากไม่เคยกินใช่ไหมแล้วก็แมลงไม่เคยลองแมลงไม่เคยลองหนอนเคยลองหนอนรู้ป่ะภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรรถด่วนรถด่วนอ่ะเคยได้ยินทำไมเรียกว่ารถด่วนมันคือยาวๆเหมือนรถไฟแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยคนไทยเขาเรียกรถไฟว่ารถด่วนฮิโรโกะบอกว่าจะกลับมาอยู่ไทยช่วงนี้แหละประมาณ7วันใช่ไหมครับเฮ้ยเจอกันทั้งทีครั้งที่แล้วครับอยากจะบอกว่าฮิโรโกะพาเลี้ยงซูชิโนโตคุโรนั่นน่ะหรอใช่ทำให้เรารู้จักปลาหลายๆตัวแล้วเราก็รู้สึกขอบคุณมากเลยที่ทำให้เรารู้จักปลาญี่ปุ่นหลายๆตัวคนไทยอย่างเราก็จะกินแค่ปลาทูน่าแซลมอนซึ่งจริงๆคนญี่ปุ่นน่ะก็ไม่ได้กินแซลมอนกันนะถ้าเป็นซูชิคนญี่ปุ่นจะไม่สั่งแซลมอนเลยนะคะแซลมอนของญี่ปุ่นน่ะที่ฟอชาเกะหรือว่าซาเกะมันมีแมลงซึ่งคนญี่ปุ่นด้วยกันก็ไม่กินอยู่แล้วเอาล่ะกระตุกก็เลยติดฮิโรโกะไว้ครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยเขาพาไปกินซูชิคนไทยอย่างเราเวลาเราพาเขามาเลี้ยงบ้างแน่นอนครับเราต้องพามากินอาหารอีสานตอนนี้อยู่ที่ร้านชื่อว่าเจ๊แดงต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยข้าวโตไม่เคยมาแต่ว่าร้านต้องอร่อยแน่นอนเลยเพราะว่าคนเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวสั่งกันเลยดีกว่าฮิโรโกะวันนี้เรามีเควสเอาไว้ว่าเราจะสั่งของแปลกๆที่ฮิโรโกะไม่เคยกินมาให้ลองเราจะยังไม่บอกว่าของเหล่านั้นมันคืออะไรฮิโรโกะปกติทานอะไรบ้างอีสานถ้านึกถึงอีสานจะแบบปลาร้าปลาร้าต้มตำปลาร้าเห็นไหมฮะว่าปลาร้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นของผู้หญิงแบบอินเตอร์เนชั่นแนลไม่ได้แค่เป็นสิ่งที่สาวๆไทยเราชอบเดี๋ยวสาวๆญี่ปุ่นเขายังกินปลาร้ามันอร่อยยังไงอ่ะมันอร่อยอ่ะตอนที่เราเคยไปเชียงใหม่เขาก็แบบจิ้มข้าวเหนียวปั้นข้าวเหนียวแล้วก็แบบจิ้มแล้วอร่อยงั้นฮิโรโกะสั่งหนึ่งเมนูเกี่ยวกับปลาร้าแต่ฮิโรโกะอยากกินเสือร้องไห้มีมาฮะเสือร้องไห้เฮ้ยเสือร้องไห้เลยเหรอทำไมตั้งชื่อว่าเสือร้องไห้อ่ะมันมีหลายตำนานนะถ้าให้เราเดาเนี่ยอร่อยซะจนแบบเสือที่เห็นอยู่อ่ะร้องไห้ที่ไม่ได้กินเพราะมันหอมมากอ๋อไม่ได้กินเลยไม่ใช่ไม่ได้กินเลยร้องไห้ไม่ใช่หรอใช่คือเคยมีคนเล่าแบบนี้นะครับใครที่รู้ตำนานนะครับแปะตำนานไว้ด้านล่างคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณมากๆนั่นคือตำนานที่เราเคยได้ยินมาอ่ะเสือร้องไห้นะครับผมแล้วมีอะไรปลาร้ากินไหมวันนี้ปลาร้ากินได้ค่ะส้มตำปลาร้าให้ฮิโรโกะหนึ่งที่ต่อไปผมจะสั่งสิ่งที่ผมคิดว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะแบบเฮ้ยอะไรอะไรอะไรที่นี่มีก้อยไหมครับมีค่ะมีก้อยอะไรบ้างครับมีก้อยเนื้อก้อยหมูก้อยเนื้อก้อยหมูรู้จักก้อยไหมก้อยทุกคนใจเย็นขอก้อยเนื้อใส่ดีไหมคะเอาทั้งสองอย่างเลยใส่ดีกับไม่ใส่ดีงงไหมงงไหมอ่ะใส่ดีแปลว่าอะไรใส่ดีแปลว่าอะไรดีดีเหรอดีกู๊ดดีกู๊ดเดี๋ยวค่อยรู้กันต่อไปผ้ามีไหมครับมีผ้าหมูผ้ากุ้งเอาผ้ากุ้งดีกว่าผ้ารู้จักผ้าไหมผ้าไม่รู้จักไม่รู้จักใช่ไหมผ้าอ่ะอย่าเพิ่งรู้จักเดี๋ยวรู้จักอ่อมมีไหมอ่อมรู้จักไหมอ่ะโอเคเอาเลยแน่นอนผ้าขี้ริ้วรู้จักไหมผ้าขี้ริ้วมันคืออะไรลองกินหน่อยไหมผ้าขี้ริ้วอ่ะผ้าของขี้ริ้วเหรอเอามาเลยหนึ่งที่อ่ะเราได้ละเอาประมาณนี้พี่ทุกคนน่าสนใจผ้าที่อยู่นี่น่าสนใจมากเลยนะผ้าที่สนใจไหมจะบอกว่าข้าวตกก็ไม่เคยกินเหมือนกันวันนี้จะลองครั้งแรกเมื่อกี้ฮิโรโกะพยายามเสิร์ฟผ้าคิริวอยู่ยังสงสัยอยู่ว่าคืออะไรใช่แต่ไม่ต้องกลัวตอนนี้อาหารเริ่มมาแล้วนี่คือเสือร้องไห้อิตาดากิมาสถ้าวันหนึ่งนะครับมีคนดูคลิปมีเยอะๆนะครับวันไหนฮิโรโกะมาที่ไทยผมก็ทำรายการชื่อไม่ได้ที่มากอะไรเนี่ยแหละให้คนญี่ปุ่นเนี่ยอย่างฮิโรโกะเนี่ยไปทานอาหารแปลกๆทั่วประเทศไทยกันถ้าเกิดใครอยากให้ฮิโรโกะมาอีกคอมเมนต์กันมาเห็นไหมครับฮิโรโกะว่าเนี่ยส่วนของท่านมันจะต้องมีมันอยู่มีอะไรนะคาชนอันนี้น้ำจิ้มแจ่วหรือเปล่าใช่30ยังแจ่วครับ40หรือยังน้ำจิ้มแจ่ว
กับแจ๋วไม่เหมือนกันนะอ้าวไม่ใช่แจ๋วอ่ะที่เราคิดว่าเป็นแจ๋วใช่ใช่แต่แจ๋วอ่ะไม่เอกอ้าวแจ๋วอ่ะไม่จัตวามันมีความหอมของข้าวคั่วทำให้มันจะมีกลิ่นไม่ไหม้นิดๆแล้วมันจะแบบหอมเข้าไปฮิโรโกะคิดถึงอาหารไทยมากแต่ก็ถ้าฮิโรโกะอยู่คนเดียวก็จะแบบกินได้แต่อาหารจานเดียวใช่ไหมมันไม่ได้สั่งแบบเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ดีใจอ่ะมากินกับเสือร้องไห้ได้เลยเพราะว่าเสือร้องไห้สั่งเยอะมากงั้นต่อไปดีกว่าส้มตำปูปลาร้าอืมรู้สึกว่าฉันกลับมาแล้วอ่ะไปประเทศไทยแล้วกลับมายังกลับมายังรู้วิธีกินบ้างเหรอแบบไทยใช่ไหมมันแล้วแต่คนค่ะถ้าสมมติว่าคนที่เรียบร้อยก็จะแบบใช้ต้มหรือช้อนแล้วก็ใช่อย่างเงี้ยครับตัวจะกินแบบไทยให้ดูพี่ลูกก็กินท่าไหนก็ได้แล้วก็ปั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคนอีสานชอบปั้นอันนี้คอมเมนต์กันให้นิดนึงว่าทำไมคนอีสานต้องปั้นข้าวเหนียวก่อนเมนูต่อไปคือก้อยอันไหนเป็นก้อยทั้งสองอย่างเลยจ้ะเนาะมีแบบใส่ดีกับไม่ใส่ดีดีคืออะไรคือน้ำที่อยู่ในถุงน้ำดีก็จะมีความขมขมเป็นไงมั้งมันทูน่าเนาะทำไมอ่ะเพราะมันดิบหรอทุกก้อยก็คือเนื้อวัวที่ดิบแล้วเขาก็ใส่มะนาวลงมาอย่างเดียวเลยบางความเชื่อนะครับเขาบอกว่าการบีบมะนาวลงไปอ่ะทำให้เนื้อมันสุกซึ่งในความจริงมันไม่ได้สุกหรอกมันโดนกรดของมะนาวเนี่ยกัดเพราะฉะนั้นพอมันถูกกัดไประดับนึงมันก็คือเหมือนที่เป็นอาหารฝรั่งก็คือบีฟพาท่าถ้าเป็นเกาหลีก็คือซึเกะเขาเรียกยูเกะใช่เกาหลีก็เป็นยูเกะนี่ก็เป็นแบบไทยเรากินก้อยก็คือมันก็จะได้ความหวานของเนื้อที่ยังดิบอยู่ใส่ดีเนี่ยจะกินยากมากเพราะว่ามันมีความขมเรามากินแบบดีดีกว่าผมไหมเข้าใจแล้วอันนี้อีกเลเวลหนึ่งอันนี้จะกินยากกว่ามาถึงอันต่อไปนี่คือแกงอ่อมในนี้ก็จะมีผักหลายๆอย่างมันมีความอ่อมตรงไหนตักให้ชิมดูก่อนขอบคุณค่ะลองชิมดูเลยก็รู้เลยว่าอันนี้คืออ่อมอะฮะให้คนไปกินอะก็รู้ว่าอันนี้คืออ่อมอะฮะถ้ากินแล้วถึงจะรู้เพราะว่าบางทีถ้าดูแล้วส่วนผสมบางร้านอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะคิดว่าแกงเลี้ยงอะไรต่างๆด้วยอ่อมมันจะมีส่วนผสมอย่างที่ไม่เหมือนอย่างอื่นลองกินดูก่อนอร่อยชอบอร่อยแต่ว่าไม่รู้อันนี้คืออ่อมคือเพิ่งรู้ว่าอันนี้คืออ่อมอ่อมมันมีคาแรคเตอร์ที่เศษอย่างหนึ่งคือเป็นแกงที่ใส่ปลาอ้าวเหรอนั่นไงแต่ก็จะมีใส่ใบต่างๆแต่คือคาแรคเตอร์ของมันคือเป็นแกงที่ใส่ปลาตรงนี้เรามีเมนูต่อไปคือนี่ฮะปลากุ้งไอ้เหมือนอันนั้นอ่ะยำถั่วพูโอ้โหเคยกินยำถั่วพูด้วยเยี่ยมมาเรามากินปลากันดีกว่าอุ้ยปลาดิบจริงนี่คือผ้าดิบแต่ว่าหน้าตามันเหมือนสุกแล้วนนเพราะว่าเราทิ้งมันไว้พักหนึ่งแล้วอร่อยนะเหมือนยำถั่วพูที่ใส่กุ้งปลาเนี่ยฮะลวกมันนิดเดียวสังเกตว่ากุ้งมันจะยังแบบว่ายังไม่ได้สุกมากมันจะไม่ได้แข็งนะก็จะมีความหวานอยู่และเมนูนี้คือผ้าขี้ริ้วพอเห็นหน้าตาเป็นไงก็ดูออกว่านี้น่าจะผ้าขี้ริ้วน่ะแต่อันนี้ว่าคนญี่ปุ่นก็กินกันนะแต่ไม่รู้ว่าส่วนตรงไหนอ๋อจริงเหรอผ้าขี้ริ้วก็คือกระเพาะของวัวนั่นเองเรียกกบเคยกินไหมเคยกินที่ญี่ปุ่นโอเคลองกินแบบนี้ดูว่าเป็นยังไงบ้างคิดกินแล้วคิดสบายนางคืออีกหนึ่งชื่อของผ้าขี้ริ้วเวลากินแล้วมันจะรู้สึกเหมือนกินเห็ดนางฟ้าอันนี้ชอบไหมเฉยๆอันนี้เฉยๆนะเราก็ชอบอันนี้ชอบปลาชอบอมเพิ่มเติมอีกอย่างนึงเมื่อกี้แอบสั่งมาให้ฮิโรโกะลองดูเพราะว่าคิดว่าน่าจะแปลกนิดนึงเหมือนกันนี่คือนมหมูอันนี้ญี่ปุ่นมีกินไหมนมหมูมีเขาเรียกว่าอะไรอบไปอบไปนมมันต่างกันกับข้าวหมูย่างยังไงต้องลองมันจะมีความหนึบมากกว่ามีความแบบเคี้ยวสนุกมากกว่าจริงก็คือเนื้อหมูแหละเป็นส่วนนมวันนี้ที่ลองมาทั้งหมดชอบอะไรมากที่สุดที่สุดเหรออ่อมอ่อมพี่ว่าจะกินอ่อมวันนี้อ่อมมาวินพี่ว่าชอบกินแกงค่ะครั้งนี้ก็ชวนฮิโรโกะมากินอาหารไทยแบบลึกๆก็เป็นยังไงบ้างครั้งหน้าจะได้เจอกันอีกครั้งผมจะไปทำกันบ้านลองเป็นอาหารใต้ดูอาหารเหนืออะไรเงี้ยอาจจะแบบงงว่าแบบบางอย่างอาจจะเคยกินบางอย่างอาจจะลึกเดี๋ยวชวนไปกินกันอีกดีวันนี้ขอบคุณฮิโรโกะด้วยนะค่ะขอบคุณคาโตะด้วยค่ะใครอยากเห็นฮิโรโกะนะคอมเมนต์มาเยอะๆเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับกับคาโตะไม่โซโล่แล้ววันนี้มีฮิโรโกะมาด้วยลาไปแล้วครับสวัสดีครับ